ไปได้ครับ60ก็ไปได้ครับประมาณสัก1บล็อกก็ลงเดินต่อนี่ครับที่เห็นอยู่ด้านหน้า82กำลังจะมาแล้วครับต้องใช้บัตรแตะตรงนี้ครับบนจอนี่ครับ2หยวนถนนคนเดินนานลู่ภูเสี่ยงครับตามผมมาเลยครับว่ามีอะไรให้ชมกันบ้างนี่ครับร้านขายเสี่ยวหลงเป่าชิ้นใหญ่ครับมาครับมีหลอดดูดมาด้วยครับนี่ครับร้านนี้ครับเสี่ยวหลงเป่าลูกโตๆที่นี่ค่อยน้ำแข็งน้อยมากครับยิ่งร้อนๆอย่างนี้ครับผมต้องการน้ำแข็งครับไว้ใน
ป้ายสื่อความหมายชุมชนโบราณของปักกิ่งซึ่งวางซอยรีโนเวทเป็นร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านขายเครื่องดื่มผลไม้ยูอาเฮียนอสครับถนนคนเดินสายนี้พอช่วงเย็น5โมง6โมงแล้วครับเห็นไหมครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทั้งชาวจีนเองแล้วก็ชาวต่างประเทศครับถนนสายนี้เป็นชุมชนเก่าครับรีโนเวทจากบ้านเก่ามาเป็นร้านขายของไม่ว่าจะเป็นขายเครื่องดื่มขายขนมหวานขายของที่ระลึกแม้กระทั่งนี้ครับมีขายรองเท้าด้วยครับนี่ครับมาดูผังของชุมชนครับนี่ครับชื่อชุมชนมีคิวอาร์โค้ดครับใครอ่านออกบ้างครับอายุมิสฝันชังหูทองแอนใช่ตู้หลงบันชังหูตองบันชังหูตอง Thank you ยายก็อ่านให้ฟังครับเขาบอกว่ามันยาวครับเอาแค่ชื่อบันชังหูตองพอครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก้อยถ่ายถ่ายทำแล็บแป๊บนึงคิดถึงกันเมื่อไรจะไปหาเส้นทางที่